ผู้ท้าชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกจับตามองเป็นอย่างมากที่สุดในตอนนี้ก็คือคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์นะครับซึ่งเสนอชื่อคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มอ๋อคุณเฉลิมชัยเนี่ยเป็นคนเสนอชื่อคุณจุรินทร์ก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความไว้วางใจมากที่สุดเนื่องจากว่ามีจุดแข็งกันทั้งคู่เลยแล้วก็มีข่าวว่ามีการหารือกันภายในกับผู้ใหญ่ของพรรคจำนวนหนึ่งแล้วว่าถ้าคุณจุรินทร์ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่พรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนักข่าวต้องไปตรวจสอบอีกใช่ไหมพี่แกน่าสนใจแต่ว่ามาดูว่าคุณจุรินทร์มีแบ็คเป็นใครบ้างคุณจุรินทร์มีคุณอภิสิทธิ์และผู้ใหญ่ในพรรคหลายคนสนับสนุนเช่นคุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติบรรทัดฐานรวมถึงคนในพรรคหลายคนเห็นว่าคุณจุรินทร์เหมาะสมเพราะว่าลงพื้นที่พบประชาชนรู้งานพรรคหลายด้านเชี่ยวชาญงานในสภานะคะคนในกรุงเทพภาคใต้ก็ชอบทีนี้มาดูคุณจุรินทร์นี่แลดูว่าถ้าคุณจุรินทร์เนี่ยได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีแนวโน้มว่าประชาธิปัตย์จะไม่ร่วมพลังประชารัฐใช่อันนี้เชื่อไม่เชื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะอีกคนคือคุณกรจาติกวานิชเนี่ยแรงหนุนแบ็คนะคะคุณนิพนธ์พร้อมพันธ์เราก็ต้องดูว่าคุณนิพนธ์เนี่ยสัมพันธ์กับใครบ้างอีกนะคะกับคุณอภิสิทธิ์นะนะคะแล้วก็ไม่เชื่อนะแล้วก็มีจุดแข็งคือพร้อมเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและมีส.ส.ใหม่จำนวนมากพร้อมสนับสนุนทีนี้คุณอภิรักษ์เนี่ยซึ่งมีข่าวว่าจะเอาคุณสาธิตมาร่วมงานแต่ก็ยังไม่มีชื่อนะใช่ครับที่เราอ่านกันไปตะกี้ไม่มีชื่อคุณสาธิตนี้คุณอภิรักษ์มีข้อเสียเปรียบคุณกรกับคุณจุรินทร์ตรงที่หนึ่งไม่ได้เป็นส.ส.แล้วก็หมู่สมาชิกเขาก็กังวลว่าคะแนนเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกทีนี้คุณพีรพันธ์น่ะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อของคุณถาวรเสนเนียมมาใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณพีรพันธ์เสนอชื่อคุณถาวรจริงมันก็ชัดเจนใช่ไหมครับว่าจะไปหรือไม่ไปแม่ระดับดีแล้วนะสำหรับปัจจัยการชี้ขาดนะครับการได้รับการเลือกเป็นหัวหน้าเนี่ยนะครับมีการวิเคราะห์ไปว่าเป็นเรื่องจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลของแคนดิเดตหัวหน้าพรรคแต่ละคนนี่ไงผมบอกแล้วไงใช่ไหมว่าหัวใจมันอยู่ตรงนี้อย่าไปแอบหลังกรรมการเลยนะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกหัวหน้าพรรคของโหวตเตอร์ในครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วยส.ส. 52คนของพรรคที่จะมีน้ำหนักในการโหวตถึง 70% ประกอบด้วยส.ส. 33คนโดยส่วนใหญ่นะครับ22คนเป็นส.ส.ภาคใต้และส.ส.บัญชีรายชื่ออีก19คนส่วนที่เหลืออีก200กว่าคนคืออดีตส.ส.อดีตกรรมการบริหารพรรคอดีตรัฐมนตรีตัวแทนจังหวัดประธานสาขามีน้ำหนักในการโหวตเพียงแค่ 30% เท่านั้นเพราะฉะนั้นดูทางนี้แล้ว possibility ก็จะเทไปที่ส.ส.ในพื้นที่ที่มาจากภาคใต้ทีนี้ภาคใต้มันก็แตกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายของคุณชวนถูกไหมฮะแล้วก็ฝ่ายของผู้ลงตรงอดีตของคุณถาวรซึ่งมีแบ็กอัพมาจากรวมพลังประชาชาติไทยครับนะก็สู้กันอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะนะฮะครับ